วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Guest Star อาร์ตโชว์ค่ะและแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่นี้คงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าโยจะมาหาใครวันนี้นะคะโยยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อที่จะมาพบกับทรงเดชทิพย์ทองค่ะพี่ทรงเดชทิพย์ทองนะคะแต่นะคะตอนนี้เนี่ยวันนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะพี่เขาจะพาโยนะคะไปทัวร์เชียงรายแต่ก่อนอื่นนะคะมาชมหอศิลป์ของพี่เขาก่อนดีกว่าค่ะพี่ทรงเดชสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะบอกแล้วไงว่าหนึ่งในจตุรเทพนี่ตั้งเอาไว้เลยนะตั้งเองตั้งเองตั้งเองตั้งกันเองนะคะวันนี้คิดถึงพี่ทรงเดชมากจากเทปก่อนนู้นที่เรามานิทรรศการใช่ไหมคะวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็อยู่ยาวกล่าวว่านิดนึงมีคนแซวว่าไงมันซื้อที่เชียงรายเลยอยู่ไปเลยนั่นน่ะมันต้องมาครับเชียงรายใช่ไหมขนาดตลกชื่อดังยังชอบมาเลยใช่ไหมใช่ไหมต้องมาเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองศิลปะนะคะและของพี่ทรงเดชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ตั้งเอาไว้ว่าเป็นบ้านศิลปินครับใช่ใช่ถูกไหมคะมีทั้งหมดกี่บ้านคะศิลปินในเชียงรายตอนนี้มันเพิ่มเป็น60แล้วที่มีในแผนที่ที่ครัวศิลปะทำหลังสุดนะครับทำไมไหมใครอยากมาบ้านทรงเดชทิพย์ทองนะเข้าไป Google เลยพี่พิมพ์เลยบ้านอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองพอดีพามาถึงที่เลยจอดอยู่หน้าบ้านค่ะนี่พี่เข้ามาถึงของเข้าเต็มไปหมดเลยช่วงนี้ก็กำลังทำพระให้โรงเรียนเก่าพี่ที่พี่จบม.3 มาค่ะพี่จบอะไรคะที่ไหนจบโรงเรียนแม่จันทร์วิทยาคมเนี่ยโรงเรียนใกล้บ้านมีโอกาสได้เรียนศิลปะครั้งแรกที่นี่รู้จักคำว่าศิลปะหรือว่าการเรียนการสอนศิลปะครูศิลปะคนแรกพี่ก็อยู่ที่นี่ทางโรงเรียนเขาต้องการโดมอเนกประสงค์เขาก็มาขอให้พี่ออกแบบหรือสร้างพระให้เพื่อที่จะสร้างก็ตอนนี้ก็พระก็สร้างแล้วก็ปลูกเสกแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทยอยส่งก็เลยมันไม่มีที่เก็บที่โรงเรียน ก็ไม่ค่อยสะดวกค่ะก็เลยเอามาไว้ที่นี่แล้วก็ทยอยเดี๋ยวขอไปดูองค์พระจริงๆพี่เอาออกมาได้ไหมได้ไหมมาเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ดูนี่กันอ๋อนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่เนี่ยครับอันนี้เป็นพระสิงห์หนึ่งสำเภาทิพย์ครับเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่เด็กแล้วที่เห็นพระในรูปแบบศิลปะเชียงแสนนะครับแล้วก็ไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี้ยก็ยังมีญาติผู้ใหญ่ท่านที่ท่านอายุเยอะแล้วท่านก็ยังมีพระเก่าอยู่องค์นึงเป็นพระนั่งบนเรือสำเภาเป็นพระสิงห์หนึ่งนะพี่ก็ชอบมากก็ได้ไปรดส่งน้ำพระทุกปีแล้วก็ปีหนึ่งเราก็ได้ไปส่งน้ำครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าเราอยากทำพระสักองค์เนี่ยเราก็อยากจะทำพระแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของพระองค์นี้ครับจริงๆแล้วมีอยู่สองสีองค์นี้จะเป็นองค์พิเศษครับ AP ครับ AP ครับ AP อันนี้ก็จะเป็นอินิชั่นองค์ทั่วไปครับค่ะ AP นี่มีทั้งหมดกี่ AP ครับพี่มีทั้งหมด5 EP และ Edition นะคะ Edition 99 99 Edition นะคะเราจะทำบุญได้ยังไงก็องค์ละเท่าไหร่ทักมาในอินบ็อกซ์ได้ Facebook ได้ก็มีอยู่2เนื้อนะครับก็มีทองเหลืองกับบรอนซ์นะครับมี2ราคาบรอนซ์ราคาเริ่มต้นที่ 39,000 39,000 ค่ะแล้วก็ทองเหลืองก็ 25,000 ค่ะนะคะก็เรียกว่านะมีเอาไว้ให้ได้ร่วมกันทำบุญใช่ช่วยกันทำบุญแล้วก็ได้ผลงานถือว่าผลงานชั้นดีเลยค่ะของพี่ทรงเดชทิพย์ทองนะคะเดี๋ยวพี่เรามานั่งคุยกันก่อนนิดนึงว่ายังไงดีกว่าเห็นพี่กำลังนั่งสกงสเก็ตอะไรด้วยจริงๆแล้วก็อยู่บ้านก็ส่วนมากนอกจากงานชิ้นใหญ่ก็เชิญนั่งก่อนไหมครับโยกำลังคิดอยู่ว่าโยจะนั่งตรงไหนที่มันจะไม่ผักพี่นั่งตรงนี้ไม่พี่แน่ใจแล้วว่ามันจะไม่ผักแน่ใจครับแน่ใจอย่างแน่นก็ถามพี่แบบว่าหอศิลป์ของพี่เนี่ยตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีงานของพี่จัดแสดงก็จะมีก็อื่นใช่ส่วนมากก็ติดงานพี่ทั้งหมดแล้วก็จะมีงานผู้หลักผู้ใหญ่ศิลปินอย่างลุงทองลุงหวานที่เราเคารพนับถือที่ท่านเมตตาให้เรามาเราก็ไม่ได้ไปมีปัญญาไปซื้อไปอะไรนะครับอย่างอาจารย์ถวันก็มาเขียนให้ตอนที่สร้างบ้านหลังนี้ทำบุญบ้านแล้วก็ล่าสุดก็คืออาจารย์เฉลิมชัยมาวาดให้อีกรูปนึงที่นี่ก็ถือว่าโชคดีมากท่านเมตตาเรามากครับครับก็ถือว่าเป็นมิ่งมงคลของบ้านเลยครับก็เอาติดโชว์ไว้ตอนนี้เนี่ยพี่เองเนี่ยนอกจากแล้วจะมีงานในส่วนของงานส่วนตัวก็จะมีที่วัดสุทธิฮะจะเสร็จยังก็พยายามอยู่พยายาม6แล้ว6คืนนานมากครับแซงจำได้ว่าตอนแรกมันไม่ที่หัวเรากะไว้ประมาณ2ปี3ปีก็ที่คุยกันครับตอนนั้นไปถ่ายกันไงแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสคนเก่าตอนนี้ยังคนเก่าอันนี้ไม่เป็นเก่าเลยทุกคนเปลี่ยนรองเจ้าอาวาสมรณภาพไป1องค์ท่านก็บอกเฮ้ยรีบๆเถอะนะครับท่านยังไ
ร้อยนะคะก็นี่ยังคุยกับพี่เขาไว้บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จเมื่อไหร่หรือยังไงอ่ะก็จะไปถ่ายตอนนั้นเราถ่ายกันมานานมัน 6-7 ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นครับใช่ใช่ตอนนี้ก็ยังผ่านไปก็จะเห็นก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่2รูปค่ะก็ถือว่าโชคดีบางไอ้ช่วงโควิดอ่ะไม่มีงานไม่มีไม่ได้ไปไหนเลยแล้วไม่มีใครมาแล้วงานอะไรต่างๆแล้วมันก็หยุดหมดเราก็เลยได้ทำเต็มที่ก็เลยกลายเป็นว่าช่วงโควิดอ่ะได้6ชิ้นเลยนะคือทำก่อนหน้านั้นได้แค่4ชิ้นแล้วช่วงโควิดก็ได้มาอีก3ชิ้นโควิดจริงๆอ่ะได้3ชิ้นแล้วช่วงก่อนหน้านั้นอีก3มันก็เป็น6ก็คือตอนนี้ได้อยู่10ชิ้นแล้วก็เหลืออีก2ชิ้นแล้วอยากสักรอบมั้ยพี่โควิดอ่ะโหไม่เป็นไรครับดีละคือเราอ่ะดีจริงๆนะแต่ดีก็ต้องดีด้วยกันทั้งหมดอ่ะคนอื่นไม่ดีเราก็ไม่ดีนะจริงๆจริงๆนี่มันเป็นช่วงของศิลปินเพราะอะไรได้อยู่บ้านวาดรูปใช่ไม่งั้นนะใช่ก็จะมีกิจกรรมเยอะเลยใช่ถ้าอย่างงั้นมันเป็นอะไรที่โหกลายเป็นว่าตอนนี้มันโควิดเริ่มซาเนี่ยมันเยอะกว่าเดิมอีกงานได้ออกไปนู่นไปนี่เดี๋ยวแทบจะไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเริ่มออกต่างจังหวัดแล้วเมื่อก่อนนี่แทบจะไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมบ้านยังไม่ได้ออกเลยตอนนี้ไปเชียงใหม่ไปน่านเดี๋ยวจะไปกรุงเทพอีกแล้ว คือมันก็นะมันเริ่มเยอะแล้วแต่ตอนนี้ เดี๋ยวต้องไปกับน้องนี่แหละใช่ๆแต่พี่พาขึ้นไปไหนแถวบ้านพี่เนี่ยมันมีภูเขามีดอยมีอะไรสวยมีร้านกาแฟมีที่พักอะไรวิวสวยๆ อ่ะพี่เรามีไล่ชาอะไรเนี่ยสวยมากครับมันคือคนมาเที่ยวที่นี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มีเฉพาะบ้านศิลปินอย่างเดียวคนที่ชอบเที่ยวอาจจะแวบคือมันไม่ห่างอย่างไล่ที่ใกล้ที่สุดคือไล่ชาฉุยฟงก็ห่างจากที่นี่ไม่ประมาณ 4-5 โลเองครับก็ไปแป๊บเดียวครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปไล่ชาไล่ชาสุยฟงแล้วก็เราก็จะมีไปเสร็จแล้วก็จะไปขึ้นดอยผาฮีครับแล้วก็ไปพักบนนั่นใช่ครับคราวนี้ว่าวันนี้เราจะมีโอกาสได้ผ่านดอยตุงไหมพี่ผ่านแล้วก็จะไปสักการะพระธาตุเจ้าดอยตุงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงรายถ้าไม่ได้กราบพระธาตุดอยตุงก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงรายเหมือนไปเชียงใหม่แล้วไม่ขึ้นไปกราบพระธาตุดอยสุเทพก็เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่ตามตำนานนี่ 2,000 ปีเลยนะตามตำนานครับมีกระดูกไหปลาของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปไหว้ต้องไปครับเพราะว่าไม่ห่างจากบ้านพี่ขึ้นไปนี่ก็ประมาณ20นาที ก็ถึงแล้วแล้วก็พี่ก็ทำบุญทุกปีกับพระธาตุดอยตุงมันจะมีประเพณีเดินขึ้นดอยเป็นประจำทุกปีที่ชาวบ้านละแวกนี้เขาจะเดินขึ้นพี่ตอนเด็กๆพี่ก็เดินขึ้นคือเราฝันไว้ตลอดเวลาวันหนึ่งเราจะได้เดินขึ้นการได้เดินขึ้นโดยตรงเนี่ยเหมือนกับเราได้เป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่อย่าอนุญาตให้เราไปเนี่ยเราต้องโตแล้วตอนเราเป็นเด็กเราก็ไม่มีโอกาสแต่พอเราเริ่มเป็นหนุ่มเนี่ยเราก็ได้เดินขึ้นก็เป็นความฝันแล้วความศรัทธาของคนแถวเนี้ยทั้งต้องได้เดินขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะไปดอยตุงกันด้วยจะไปไล่ชาด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะจบไปที่ผาฮีผาฮีนะคะผาฮีกาแฟกาแฟเยอะมากกาแฟผาฮีนี่สุดยอดแล้วเราก็มีนัดคนบางคนใช่เอาไว้บนยังไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าใครอ๋อไม่บอกแล้วอันนี้ไม่ได้เลยคนนี้นี่แบบโอ้โหซุปเปอร์สตาร์เลยนี่ที่ธรรมดาหล่อเหลาถึงขั้นเทพเลยต้องอยู่บนดอยเกือบเท่าพี่ใช่ไหมอันนี้หนึ่งเทพไงอันนี้อีกหนึ่งเทพแต่จะเป็นเทพอะไรก็ต้องติดตามกันไปจนจบรายการนะคะแต่ยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าเราจะขึ้นดอยกันค่ะThank you.
้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show นะคะตอนนี้นี่กำลังขับรถขึ้นไปดอยตุงนะคะโดยที่จะมีคุณพี่ทรงเดชทิพย์ทองของเรานะคะนำหน้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าขับเองได้เองนักเลงพอค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าดอยตุงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามไปอย่างแน่นอนสุดที่สุดสักครู่เพิ่งเห็นโยขับรถไปฮะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงดอยตุงเลยนะคะเดี๋ยวพี่ทรงเดชอยู่นี่แล้วค่ะขึ้นได้ไหมชันมากเลยพี่ก็เนี่ยเดี๋ยวออกไปดูก่อนแล้วว่าเดินขึ้นไหวไหมแป๊บนึงนะคะจากข้างล่างขึ้นมาบนแอบเปิดในรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมคะต้องเราต้องเบาๆเพราะกำลังสวดมนต์อยู่ครับพี่ทรงเดชคะอยากจะให้เล่าถึงที่มาที่ไปของพระธาตุนิดนึงจริงๆแล้วตามตำนานนี่โอ้โหมันตั้งแต่ยุคพระมหากัสสปะอะไรนู่นนะครับก็ตามตำนานก็ประมาณ 2,000 ปีนะครับก็แต่จริงๆแล้วเจดีย์พระธาตุดอยตุงเนี่ยเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะฮะเป็นกระดูกไหปลาซีกซ้ายเนี่ยคือจะเป็นที่บรรจุคนในจังหวัดเชียงรายหรือคนทางภาคเหนือนี่จะเคารพและศรัทธามากแล้วก็จะมีประเพณีเดินขึ้นมาสักการะเป็นประจำทุกปีนะครับครับก็สำหรับคนที่เกิดปีกุลจะเป็นพิเศษเพราะว่าจะเป็นเจดีย์ประจำปีเกิดของคนเกิดปีกุลนะครับคนเกิดปีกุลก็สามารถที่จะมาไหว้ได้ครับอย่างเราขึ้นมานี่จริงๆเรานี่แบบตอนแรกห่วงมากรถกลัวจะขึ้นไม่ได้ครับสุดท้ายขึ้นได้แต่ถ้าเกิดใครกลัวรถขึ้นไม่ได้ก็เดินขึ้นก็แล้วกันก็เดินขึ้นก็ไม่ได้ยากแล้วก็มีบันไดขึ้นแต่จริงๆแล้วพี่ว่าขึ้นได้นะเพราะว่านี่ขนาดฝนตกนะฝนตกถนนลื่นมากเราก็ยังขึ้นกันมาได้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นปกตินี่ก็สบายเลยฮะเพราะเป็นสบายรถเก่งรถธรรมดาก็ขึ้นได้ครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะอากาศแบบกำลังดีนะปลายฝนต้นหนาวครับเรารู้สึกสัมผัสอากาศชื้นๆหน่อยครับหรือว่าอย่างเงี้ยเย็นๆเลยนะฮะแล้วก็พี่ว่าตอนปลายฝนเนี่ยมันจะดีอยู่อย่างนึงต้นไม้มันเขียวสวยมากภูเขาดอยอะไรนี่ครับใช่ถ้าหนาวจริงๆมันก็จะแห้งมันก็จะเป็นคือไม่ได้ชุ่มฉ่ำขนาดนี้มันก็จะไม่เขียวขจีขนาดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่วันนี้เดี๋ยวพี่ทรงเดชจะอธิษฐานอะไรฮะเขาไม่ให้บอกเหรอเขาไม่ถ้าบอกแล้วเดี๋ยวไม่เป็นความจริงโอเคงั้นเดี๋ยวจะไม่บอกเดี๋ยวจะไปไหว้อธิษฐานนะคะอธิษฐานขอนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรายังมีต้องไปบ่อดอยผาฮีนะผาฮีใจเย็นมีสติหน่อยนะแล้วก็จะเลยไปผาหมีนะพรุ่งนี้เช้าวันนี้ไปลอยผาหมีแล้วผาหมีก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปไหว้ไหว้นะไหว้ค่ะเนี่ยก็มีเนี่ยกาฝากเพราะมันไม่ค่อยมีอันนี้มันติดต้นโพเนี่ยเขาจะมาเลาะเอาออกไปแล้วก็ไปทำของขลังวัตถุมงคลทำวัตถุช่วยชีวิตต้นโพด้วยต้นโพจะได้ไม่มีกาฝากเกาะแล้วเหมือนกับขนาดนี้นี่ถืออะไรเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นสวดมนต์นี่คือเป็นการทำพิธีใช่ไหมคะขอกาฝากจากต้นโพต้นโพไม่มีเวลามาเอาพุทธคุณอย่างนี้เป็นไหนผมครับถ้ากาฝากต้นโพสนใจมั้งกาฝากมันก็มีพุทธคุณทำมาค้าขายอ๋อทำมาค้าขายเมตตาเมตตามหานิยมเพราะว่าขึ้นมาสอดแทรกมาอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยดึงคนเข้ามาหาแล้วก็ยิ่งต้นนี้ดูแบบเยอะมากเยอะแสดงว่ามีแต่คนอยากมาอยู่ด้วยใช่ไหมเอาประมาณนั้นThank you.
ตอนนี้นี่เรามาอยู่ที่ผาฮีแล้วใช่ครับเพื่อมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษคนนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่านะคะถ้าบอกว่านี่คือนัดเดทนี่ก็คือเจมจิเลยค่ะข้างหลังเลยค่ะพี่สงี่ยมครับสวัสดีครับผมนี่เลยแขกรับเชิญพิเศษที่เรานัดมาที่นี่นะคะต้อนรับสู่ความเหน็บหนาวเอาความหนาวมาฝากวันนี้เนี่ยจะบอกเลยนะคะเป็นเทปพิเศษเพราะว่าเราจะพูดถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ความสัมพันธ์เลยเหรอลึกซึ้งไหมครับวันนี้อ่ะเรานั่งเรียบร้อยแล้วคราวนี้แล้วชัดเจนแล้วพี่เราคงต้องคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ของพี่ทั้งคู่จริงๆเลยอ่ะเปิดเผยแล้วเปิดเผยไม่จริงพี่เป็นเพื่อนกันมานานหรือยังก็นานแล้วนะรู้จักกันตั้งแต่อยู่เชียงใหม่ละรู้จักแบบแวบๆอ่ะเขาเรียนเราเรียนคนละที่เปิดเผยก็ได้ไม่เจอเขาอยู่ในทุ่งบัวตองนั่นแหละผมไปวาดรูปแต่เขามีกลุ่มเขาไปเที่ยวคุณจะพูดได้ไหมไปหาเขาไปหาเขาแล้วพี่รู้จักกันได้ยังไงคนจีนก็ได้ยินชื่อเขานะชื่อเขาเป็นยังไงฮะแต่ก่อนนี้เขาเป็นหลานศิลปินอ่ะตอนนั้นรู้จักพี่สมพลยารังสีเราก็เห็นนามสกุลอ้าวทำไมนามสกุลเหมือนพี่สมพลก็รู้ว่าเป็นหลานพี่สมพลอะไรเขาเป็นคนเชียงรายเหมือนกันก็เคยได้รางวัลด้วยกันเคยส่งประกวดแถวเชียงใหม่แล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกันมีงานประกวดแถวเชียงใหม่แล้วก็ส่งเนี่ยเขาได้ที่หนึ่งนะพี่ได้ที่สามพี่ได้ที่สามพี่อยากส่งเดทได้ไงคะก็รู้จักก็เลยบอกไปเจอทุ่งบัวตองที่แม่หอที่เห็นหน้าครั้งแรกนะจริงๆก็เราเป็นคนเชียงรายด้วยกันอันนั้นครั้งแรกเรียนเรียนก็ไม่ได้เรียนที่เดียวกันเขาก็ไปเรียนผมก็ไปเรียนอาชีวะที่กรุงเทพอะไรเงี้ยตอนปวช.เขาไปกรุงเทพพี่อยู่เชียงใหม่แล้วตอนปิยตรีพี่ไปกรุงเทพเขามาเชียงใหม่ก็เลยสวนไปสวนมาแล้วเราได้มีการศึกษางานของกันและกันไหมฮะพี่เห็นงานพี่เห็นงานเป็นไงบ้างสิ่งไงเป็นไงช่วงนั้นเขาดังมากโดดเด่นได้รางวัลบัวหลวงแล้วทำไมที่ดูอย่างนี้หมายถึงช่วงนี้ไม่ดังหรอฮะพอช่วงนั้นเขาดังช่วงนี้ไม่ช่วงนี้เริ่มแผ่วโดดเด่นมากดังมากช่วงนี้เริ่มแผ่วแต่อย่างผมนี่มุดป่ามุดดอยแล้วผมไม่ได้ส่งงานประกวดไงตามวิถีของเราอยู่กับขึ้นเขาลงดอยแต่เขาเป็นอยู่บางกอกผมเด็กในเมืองได้เมืองเป็นเด็กเมืองนี่เสมอว่าเป็นเด็กเมืองเนี่ยมาดอยเนี่ยต้องอาศัยบารมีเขาแล้วนะตามลำพังพี่นี่ไม่สามารถพาโยมาพักที่นี่ได้นะเพราะว่าต้องจองล่วงหน้าแบบว่าที่พักยากมากวันนี้ถ้าไม่ได้บารมีของพี่เสถียรมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกไม่นานนี่ก็จะเป็นคุมดอยแล้วก็คุมหมดแล้วอยู่ทุกดอยคราวนี้ว่าเห็นแบบว่าพี่จริงๆแล้วดูแบบสนิทกันมากมาสนิทกันตอนไหนฮะก็น่าจะตอนมาอยู่เชียงรายนะครับมาอยู่เชียงรายเพราะมีกิจกรรมตั้งแต่เริ่มที่จะสร้างหอศิลป์เมื่อไปฝรั่งเศสด้วยการไปอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มสนิทกันมันจะเป็นกลุ่มเล็กๆอ่ะ7-8คนสัก10กว่าคนอย่างเงี้ยจะเล็กก็อยู่กันแค่นี้พวกพี่ถือว่าเป็นกลุ่มแรกกลุ่มแรกที่กลับมาอยู่เชียงรายแล้วก็มาวาดรูปจริงจังแล้วก็เลยรู้จักกันประมาณเนี้ยมีอยู่ไม่ถึง10คนตอนนั้นฮะก็เลยสนิทกันค่ะแล้วก็มีทำกิจกรรมร่วมกันก็ใช่แล้วจริงๆแล้วนี่พออยากให้พูดแบบว่าใจกลางๆนะให้เห็นงานพี่เหนี่ยมแล้วเป็นยังไงบ้างฉันเลยจะบอกว่าพอเห็นงานพี่เขาจะคิดว่าโหคนอะไรวาดอยู่บนสวรรค์นี่ก็เป็นคนอย่างนั้นจริงๆไหมที่ดูแบบดูสดใสสวยงามนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะโหไม่เหมือนไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแต่จริงๆแล้วพี่ประทับใจเขามากนะตอนที่ไปหาเขาทุ่งบัวตองนะคือเราทำภาพไทยอ่ะส่วนมากเราจะนอนดึกแล้วตื่นสายนะแล้วเราไปนอนกับเขาเนี่ยตื่นมาเขาหายไปหมดเลยคืออ้าวหายไปไหนหมดแล้วเขียนรูปโอ้อยู่ในป่าเนี่ยเราไปตามหาเขาคือพอมาคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องออกตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันถ้าพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะต้องวาดเลยเพราะมันจะเสียเวลามากต้องไปตั้งเต็นท์กลางเฟรมบีบสีอะไรตั้งแต่ตอนพระอาทิตย์พอพระอาทิตย์ขึ้นแสงมันจะสวยเขาจะต้องรีบเขียนต้องรีบเขียนตอนนั้นคนที่วาดแสงสวยมากฮะเขาจะวาดของจริงเลยเขาไปตั้งเฟรมเขาไปนอนเป็นอยู่ในป่าในดอยเป็นไฟฟ้าก็ไม่มีคือเราตอนไปหาเสงี่ยมนะได้คิดเลยนะว่าโหทำไมเรารู้สึกเราสบายมากเรารู้สึกว่าตอนนั้นติดละครทีวียังขาดทีวียังไม่ได้เลยว่ะแล้วมาเห็นเขาเนี่ยโหเขาไม่มีอะไรเลย
คือข้าวก็ต้มกินต้มข้าวกินต้มข้าวกินเองอะไรนะเราก็ไปนอนกับเสงี่ยมไปนอนบ้านพักของพันโรงอะไรตอนนั้นนี่นอนกลางป่าเลยเนาะกลางป่าเลยกลางเต็นท์อยู่ก็เรียกว่านะฮะผ่านได้เห็นรู้สึกปราบปลื้มในผลงานของกันและกันแล้วเราพูดถึงพี่ทรงเดชว่าสิครั้งงานพี่ทรงเดชในแง่มุมของพี่ทรงเดชในฐานะของเพื่อนกันนี้แหละค่ะใช่ครับก็งานก็พิเศษมากนะก็เห็นได้รางวัลที่หนึ่งได้มาโอ้แล้วก็คือมันเป็นอะไรที่ที่เป็นงานที่ดูสง่าเป็นสวยคือประทับใจนะชอบมากแล้วก็มันมีความสงบมีความสะอาดในงานอ่ะดูแล้วมันเป็นงานที่มีความสุขผมชอบงานมากแต่ตอนนั้นนะเพราะบอกว่ามีพอดูแล้วมันจะมีแบบคือต้องเป็นคนใจเย็นมากใช่ๆก็คิดว่าจะทำได้เอาเวลาที่ไหนมาทำอะไรเงี้ยเขียนก็ไม่ได้เขียนผู้กันใหญ่อย่างผมเบอร์แค่นี้ขีดแล้วแล้วมันทำได้ยังไงสูตรพิเศษใช่ไหมสูตรพิเศษพอยังพิเศษสูตรพิเศษขนยาวขนเม่นใช่ไหมไม่ใช่ขนเม่นเขาหนวดหนูอะไรป่ะแต่นี่ไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เป็นผู้กันธรรมดาเนี่ยผู้กันสง่าผู้กันเล็กแต่เขียนรูปใหญ่คิดดูเลยพวกงานประกวดไม่ใช่ส่งสักเมตรครึ่งจะได้รางวัลก็ไม่ใช่มันต้อง2เมตรใหญ่3เมตรอะไรเงี้ยเนี่ยเขียนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่ทั้งคู่เป็นศิลปินเชียงรายใช่ไหมมองวงการศิลปะเชียงรายยังไงบ้างพี่มองตอนเนี้ยก็จริงๆคึกคักมากนะคึกคักแล้วก็มีพื้นที่ที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงงานอย่างครัวศิลปะอย่างบ้านสิงหาใครอะไรเงี้ยคือมันมีเพิ่มขึ้นอ่ะคือจริงๆยุคพวกพี่มันก็เริ่มมีแล้วนะมันจริงๆนะจังหวัดเชียงรายมันพิเศษมากเลยมันอยู่ดีๆมันก็เป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนอ่ะแล้วบังเอิญมีแกลเลอรี่อ่ะมันแปลกมากนะมีแกลเลอรี่แสดงงานมีตั้งแต่รุ่นพวกพี่จบมาใหม่ๆมันก็มีแกลเลอรี่รองรับแต่มันไม่ได้ใหญ่อย่างนี้นะมันก็มีขึ้นมันแล้วพอตรงอหิงสามันก็มีนายอาร์ตเพิ่มมาอีกนายอาร์ตก็ยังมีตอนนี้นายอาร์ตก็ยังมีอยู่มีขัวศิลป์มีอะไรพวกนี้แล้วตอนนี้พี่ว่าเวทีการแสดงออกของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันโอกาสมันเยอะเยอะกว่าพวกพี่เยอะเลยคือสมัยก่อนอย่างเสงี่ยมเนี่ยเขาต้องเอางานไปแสดงกรุงเทพนะใช่ที่เราเจอกันที่บองโบเช่ก็ลุ้นทีนึงบองโบเช่แล้วค่าใช้จ่ายสูงมากเวลาแสดงงานแต่ละครั้งเนี่ยโอ้ใส่กรอบคือเฟรมแต่ละเฟรมใส่กรอบอีกหรือว่าคำสุจิบัติผลงานไปอีกใช่ไหมคนส่งเราก็ต้องไปอยู่กรุงเทพเองใช่ไหมแถลงข่าวอะไรเยอะแยะเลยเมื่อก่อนนี่ยากมากแล้วเขาแสดงงานเป็นประจำทุกปีเลยแสดงตลอดเขาเป็นคนขยันโหขยันจริงๆคือผมคือพี่มารู้จักศิลปินเนี่ยถ้าบอกว่าเวลามีคนบอกว่าพี่ขยันเนี่ยพี่ไม่ใช่หรอกพี่มาเจอพวกนี้แล้วพี่รู้สึกว่าโอ้พวกนี้ผมมันบ้าบ้ากว่าคือบ้าคือมันวาดรูปตลอดเวลามันจะบ้าวาดรูปอะไรขนาดนั้นอยู่ไหนก็วาดนะเขาบ้าใช่ไหมตกลงบ้าไหมบ้านะคืออย่างพี่นะดูงานอาจจะดูแบบโหขยันมากแต่พี่ไม่ได้วาดตลอดเวลาเหมือนเขานะคือพี่ก็วาดตอนที่ตอนกลางคืนบ้างตอนอะไรบ้างแต่ตอนกลางวันปกติพี่บางทีมีนู่นมีนี่พี่ก็ไปนู่นคือไม่ได้วาดตลอดเวลาแล้วเวลามาเที่ยวอะไรเนี่ยพี่ก็ไม่ได้วาดนะพี่ก็จะนั่งดูถ่ายรูปบ้างแหละแต่เขาเนี่ยคืออยู่ไหนก็วาดอ่ะคือมันจะวาดอะไรกันนั่นนะคือนั่งรอเรานั่งอยู่เอาไอ้นี่แอบวาดรูปละคือเรานั่งนั่งอยู่เจอเศษกระดาษอยู่ข้างตัวแล้ววาดหมดเจอฐานเจออะไรวาดหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครก็ตามทีนะอย่าได้ในปั๊บพยายามหาอะไรอยู่ใกล้ๆตัวนะแล้วยัดให้พี่เหี่ยมแกจะได้หยิบขึ้นมาวาดได้วาดทันทีเขานี้ว่าอย่างเนี่ยพี่จะบอกว่าจริงๆพี่โยเห็นงานพี่แล้วอ่ะสีสันเนาะคือเห็นแล้วแบบสีแบบสีโยชอบไงใช่ใช่ฟ้าชมพูลูกชื่อลูกสาวโอ้ออกมาเนี่ยแล้วก็แบบโดยเฉพาะแสงที่ออกมาจากพระอาทิตย์ยามเช้าใช่ใช่พ่อผมชอบแล้วชอบเขียนแสงพวกแสงเงาชอบนี่แหละเหตุผลว่าทำไมเราถึงมาที่ผาหีนี้เพราะว่านะฮะอยากจะมาเห็นแต่เช้าเลยเขาวาดรูปแสงแดดเช้าใช่แสงยามเช้าที่พี่วาดเนี่ยเป็นยังไงจะพยายามตื่นครับผมตีห้าถ้าไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ทั้งคู่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพาเรามาโดยตลอดเลยนะฮะพี่คงสารแบบตั้งแต่อยู่บ้านขึ้นดอยนะคะจนดอยนั้นมาดอยนี้มาผานี้เหลืออีผามียังไม่ได้ไปผามีพรุ่งนี้ลงนี้ผามีแน่นอนผ
วนี้นะคะถ้าไงนะคะต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทคาเช่แอนด์แอนส์นะคะขอขอบคุณสีอาร์ติสติกนะคะขอขอบคุณนะคะยามานดาดีเฮอริเทจนะคะขอขอบคุณมิสตาร์คลินิกนะคะซันช็อปชมพู่ใจดีกรอบรูปค่ะและยืนคลิกไลฟ์แฟนเพจนะคะของรายการ Gestar Art Show นะคะแล้วก็แฟนเพจ Gestar Art Merit นะคะสำหรับเป็นพื้นที่จำหน่ายงานศิลปะนะคะรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนมูลนิธิช่างเถิดค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณพี่อีกรอบนึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะพม่าครับติดพม่านะถ้าไม่ได้กราบพระธาตุดอยตุงก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงรายเราฝันไว้ตลอดเวลาวันหนึ่งเราจะได้เดินขึ้นการได้เดินขึ้นดอยตุงเนี่ยเหมือนกับเราได้เป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่อย่าอนุญาตให้เราไปเนี่ยเราต้องโตแล้ว